สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเจลีกครับนัดแรกของฤดูกาลครับอีก4คู่ที่เหลือนะครับผมประจำวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์นะครับผมคู่แรกครับวาเกต้าเซนไดนะครับผมเอาชนะคาชิวะเรโซไป1-0ครับชิมิซูเอสพาวครับเสมอกับคาชิมะแอดเลอร์ไป0-0ครับจูบิโลอิวาตะครับแพ้คาวาซากิฟอนทาเล่ไป0-3เลยนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยเซเลโซโอซาก้านะครับผมเสมอกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสนะครับผมไป1-1ครับเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนกันเลยดีกว่าครับผมไปเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนนะครับผมตอนนี้จ่าฝูงก็เป็นคาวาซากิฟอนทาเล่นะครับผมมีอยู่3แต้มครับตอนนี้3แต้มมีอยู่เท่ากันอยู่5ทีมนะครับผมต่างกันแค่ประตูได้เสียแล้วก็ลูกที่ยิงได้นะครับผมตอนนี้อันดับ1เป็นคาวาซากิฟอนทาเล่ครับอันดับ2เป็นนาโกย่านะครับผมอันดับ3เป็นโชนันเบมาเล่นะครับผมอันดับ4เป็นซานเฟเซ่ฮิโรชิมาของเจ้ามุ้ยนั่นเองนะครับอันดับ5ก็เป็นวาเกต้าเซนไดนะครับผมซึ่งมี3คะแนนเท่ากันหมดเลยต่อกันที่ครึ่งตารางล่างนะครับผมเรามาดูกันโซนท้ายตารางครับนี่ยังมีทีมที่ไม่ได้คะแนนนะผมจากนัดแรกนะครับผมก็มีอยู่5ทีมนะครับผมกัมบาออซาก้าครับวาเลนนากาซากินะครับผมคอนซาโดเล่ซัปโปโรของเจ้าเจนะครับผมคาชิวะเรโซครับจูบิโลอิวาตะนะครับผมก็ยังไม่มีแต้มนะครับผมแต่ว่าก็แค่ผ่านไปนัดแรกครับก็ยังไม่มีผลอะไรมากนะครับผมอันดับดาวซานัวตอนนี้นะครับก็ยังยิงเท่ากันครับ1ลูกกันซะเยอะครับก็ยังไม่มีใครเด่นขึ้นมานะครับเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมเจลีกครับนัดที่2ครับก็เตะกันวันที่2ถึง4มีนาคมนะครับผมคู่แรกครับคาวาซากิฟอนทาเล่ครับก็จะเจอกับโชนันนะครับเซเลโซโอซาก้าครับผมจะเจอกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะครับคาชิวะเรโซครับจะเจอกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสครับนาโกย่าครับเจอกับจูบิโลอิวาตะนะครับ FC โตเกียวครับเจอกับเซนไดนะครับคาชิมะแอดเลอร์ครับจะเจอกับกัมบะโอซาก้าครับวิเซนโกเบของเจ้าอุ้มนะครับผมจะเจอกับชิมิซุเอสพาวนะครับวาเลนนางาซากินะครับผมจะเจอกับทางเซงานโทสึนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยอุระวะเรดไดมอนด์ครับจะเจอกับทางซานเฟเซ่ฮิโรชิมาของเจ้ามุ้ยนะครับผมนั่นแหละครับเป็น9คู่นะครับของเจลีกนัดที่2นะครับผมก็เดี๋ยวผลเป็นยังไงครับหลังเกมเรามาติดตามกันใหม่ครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ครับนัดหน้าครับสวัสดีครับ